ซอยเขาถึงยิ่งใหญ่มากเป็นหัวเมืองใหญ่พอๆกับอุบลราชธานีเลยนะครับเรื่องราวตรงนี้ไม่ได้มาได้แค่วันสองวันมาเป็นพันพันปีแล้วครับมันอยู่ในคุยไม้ไผ่นี้ลองดูซิระหว่างไม้ไผ่กับม้องใหญ่กับม้องเล็กยังไงจะดีกว่ากันเดี๋ยวฟังพี่เทียนครับจะบอกเล่าเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างผ่านคุยไม้ไผ่ครับฟังดูนะครับLove, love, 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 love